มือถือยุคนี้ก็เน้นกล้องกันทั้งนั้นแหละค่ะอย่างตัวนี้นะคือ Realme 9 Pro Plus 5G ตัวนี้เป็นกล้องระดับโปรค่ะในราคา mid range คือกลางๆเท่านั้นแต่จุดเด่นที่เพิ่มมาเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้ซีจะพามาพรีวิวให้ฟังนะคะอ๋อแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวซีจะบอกโปรดีๆ exclusive สุดจาก JD Central ด้วยค่ะอย่างแรกที่จะต้องพูดถึงเลยก็คือมือถือฝาหลังเปลี่ยนสีได้ค่ะเป็นไงคะเก๋มากสิคะตัวนี้คือสี Sunrise Blue ซึ่งเวลาที่ต้องแสงแดดหรือโดนแสงแดดจากสีฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากแสงพระอาทิตย์ขึ้นค่ะถ้าอยากจะกลับมาเป็นสีเดิมมาหรอคะก็แค่หลบแดดค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็จะจางลงกลับเป็นสีเดิมซื้อ1เครื่องได้เหมือน2เครื่องก็ว่าอย่างนั้นมาดูดีไซน์ตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้บางที่สุดในซีรีส์เลยก็ว่าได้นะคะเห็นไหมบางมากนะจากรุ่น Realme 6 Pro เนี่ยจะหนา 8.9 มม.นะคะ Realme 7 Pro 8.7 มม. Realme 8 Pro 8.1 มม.พอมาถึงตัวนี้ Realme 9 Pro Plus 5G บางลง 7.99 มม.ค่ะตอนนี้อย่างตอนแรกที่ซีบอกไปว่ากล้องระดับโปรในราคาระดับ mid range เนี่ยเป็นมือถือระดับกลางรุ่นแรกไงตัวนี้ที่ใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 766 OIS กล้องหลักเนี่ยความละเอียดของเขาให้มาถึง50ล้านพิกเซลระบบการสั่นเป็น OIS ด้วยแล้วก็ EIS ที่มันจะยกระดับการถ่ายวิดีโอของคุณให้นิ่งขึ้นพอซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ตอบโจทย์ปั๊บมาดูที่เลนส์ตัวถัดไปคือซุปเปอร์ไวด์8ล้านพิกเซลในมุมกว้าง119องศาอีกตัวนึงคือเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลกับระยะวัตถุใกล้ๆนะคะเพียงแค่4เซนติเมตรตรงนี้ส่วนใครที่ชอบถ่ายแนวสตรีทเขาจะมีโหมดสตรีทฟอโตกราฟีซึ่งมีฟีเจอร์ให้เลือกหลายแบบด้วยกันเลยค่ะถ้าคุณอยากตอบโจทย์คนยุคนี้การใส่ฟิลเตอร์แนว 90s pop ออกมาแล้วดูสวยดีอ่ะนี่คือแบบฟิลเหมือนฟิลเตอร์ IG อะค่ะนอกจากนี้ก็จะมีโหมดที่ชื่อว่า Peak and Zoom โหมดนี้นะคะจะทำให้คุณได้รูปที่สวยง่ายๆไม่พลาดเพราะว่ามันจะขึ้นโชว์เลยว่าเรากำลังโฟกัสอยู่ตรงไหนบ้างนะอันนี้ความพลาดจะต่ำมากมาดูในเรื่อง Night Mode คือแบบบางทีมือถือมันก็24ชั่วโมงกับเรามากเลยเนาะเท่าที่ซีลองก็ทำได้ดีมีความสว่างคมชัดเก็บครบเดี๋ยวให้ไปดูตัวอย่างรูปที่ซีแชร์มาค่ะมาดูงานกล้องหน้าเขาบ้างดีกว่าแม่งานกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะจ๊ะเซลฟี่ออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ สมเหตุสมผลมากสวยอ่ะเราสเปคกันนิดนึงนะคะขนาดหน้าจอของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.4 นิ้ว Super AMOLED Display ค่า Refresh Rate เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 90Hz ค่ะชิปประมวลผลก็อย่างที่หลายๆคนทราบว่า MediaTek Dimensity 920 5G Processor ตัวนี้ก็เป็นชิปตัวหนึ่งที่ดีนะคะ RAM 8GB ROM 128GB นอกจากนี้ก็จะมี 256GB ซึ่งตอนนี้มี Virtual RAM ขยาย RAM ได้มากถึง 5GB เลยค่ะแต่คนถามว่าพี่ซีครับแล้วมีระบบระบายความร้อนไหมครับมีสิคะตัวนี้มีระบบระบายความร้อน Vapor Chamber Cooling System เวลาที่เราเล่นแบบบูบๆหนักๆมากๆเนี่ยโอเคเลยระบบเสียงก็จัดเต็มนะลำโพงเป็นสเตอริโอคู่แบบ Dolby Atmos นี่ส่วนแบตเตอรี่ก็ 4,500 มิลลิแอมป์ค่ะรองรับการชาร์จไว60วัตต์Super Dark Charge แล้วเวลาล็อกอินโทรศัพท์มือถือนะคะระบบนี้เป็นระบบการสแกนลายนิ้วมือที่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยนะคะRealme 9 Pro Plus 5G ตัวนี้ก็จะมาทั้งหมด2สีด้วยกัน Aurora Green แล้วก็ Sunrise Blue ค่ะในส่วนของราคา 12,999 บาทแต่ว่าถ้าใครกำลังอยากได้ราคาพิเศษนะตอนนี้มีโปรของ JD Central Exclusive ที่เดียวเท่านั้นราคาเป็น Early Bird อยู่ที่ 12,499 ค่ะถ้าเกิดซื้อจากร้าน Realme Flagship Store เท่านั้นนะตั้งแต่วันที่1ถึง11มีนาคมนี้ค่ะส่วนการผ่อนก็จะมี 0% 10เดือนนะใครกลัวว่าแบบซื้อผ่านแอป JD Central จะได้ของไม่จริงของไม่แท้บอกได้ว่ามั่นใจได้เลยค่ะว่าเป็นของแท้ชัวร์ๆค่ะและที่สำคัญมีของแท้แล้วยังได้ของแถมอีก Real เหมียว Special Gift มูลค่า1,299 บาทเลยนะคะเป็น 3-in-1 Gift Package
มาเลยยิบบอกหน้าตาแบบนี้มีการประกันจอแตกอายุ1ปีเคลมจอแตกได้1ครั้งยังได้รับ JD Point ด้วยมูลค่า 1,000 บาทค่ะถ้าซื้อจากร้านเรียวมี Flagship Store นะคะยังมีของแถมเพิ่มอีกนะคะเป็น New User SIM 5G จาก Dtac มูลค่า99บาทนะคะนี่ก็เผื่อจะเอาไปใช้งานส่วนถ้าซื้อจากร้าน JD Central ของแถมก็จะเป็นคูลค่า TV ซึ่งมูลค่า 9,999 บาทค่ะแถมเยอะเหลือเกินใครใจดีแชร์โปรต่อก็มีค่าคอมสูงถึง 6% อีกด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครกำลังมีข้อสงสัยงงอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไปโหลดแอป JD Central กันนะคะหรือว่าพิมพ์มาถามสิก็ได้มาพูดคุยกันดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมซีเมียเกนกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายใครที่กำลังเล็งอยู่อย่าลืมโปรนะเยอะเหลือเกิน